ครับคุณผู้ชมครับพบกับช่อง YouTube ถาอินเตอร์นิวนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันนะครับเป็นความคืบหน้ากรณีที่นายมงคลกิจสุขสินทรานนท์ส.ส.บัญชีรายชื่อและหัวหน้าพรรคไทยศรีวิไลได้เข้ามอบตัวกับทางด้านพันตำรวจโทชัยยะสะสมพนักงานสอบสวนสภ.เมืองบุรีรัมย์ที่สภ.เมืองบุรีรัมย์เมื่อวันที่21ตุลาคม2564เวลา 15:00 นหลังศาลแขวงบุรีรัมย์ได้อนุมัติออกหมายจับเลขที่จจ321/2564ลงวันที่20ตุลาคม2564ข้อหากระทำความผิดฐานทุจริตหรือหลอกลวงนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่บิดเบือนหรือปลอมไว้ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนหรือข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จโดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใดหมิ่นประมาทโดยการโฆษณาตามที่นายศักดิ์สยามชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเลขาธิการพรรคภูมิใจไทยมอบอำนาจให้นายทิวาการกระสังทนายความส่วนตัวได้เข้าแจ้งความดำเนินคดีกับนายมงคลกิจสุขสินทรานนท์นะครับหลังจากที่เข้ามอบตัวกับพนักงานสอบสวนแล้วก็ได้ใช้เวลาในการสอบปากคำนายมงคลกิจเป็นเวลาเกือบ3ชั่วโมงจากนั้นเวลา 17:45 นายมงคลกิจได้รับการประกันตัวในชั้นพนักงานสอบสวนโดยใช้เงินเดือนในตำแหน่งส.ส.ยื่นขอประกันวงเงิน 45,000 บาทจากนั้นนายมงคลกิจสุขสินทรานนท์ส.ส.บัญชีรายชื่อและหัวหน้าพรรคไทยศรีวิไลได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนที่มาติดตามทำข่าวที่หน้าโรงพักบอกว่าที่เดินทางมาวันนี้ก็มารับทราบข้อกล่าวหาตามที่ถูกออกหมายจับคดีหมิ่นและพรบคอมพิวเตอร์แต่ปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาซึ่งจะใช้พยานเอกสารหลักฐานและพยานบุคคลให้พนักงานสอบสวนนำสืบพยานบุคคลที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นทูตญี่ปุ่นผู้ว่าการรถไฟเจ้าหน้าที่ตำรวจที่สน.ลุมพินีและเจ้าของร้านอีก2ร้านรวมถึงคนใกล้ชิดที่เกี่ยวข้องในกระทรวงคมนาคมว่าติดโควิด-19 จากจุดไหนอย่างไรซึ่งเป็นการต่อสู้ในชั้นพนักงานสอบสวนซึ่งก็จะรวบรวมหลักฐานมายื่นต่อพนักงานสอบสวนเพื่อเห็นให้เห็นว่าที่พูดไปเพราะประโยชน์สาธารณะส่วนกรณีที่ผู้กำกับการสภ.บุรีรัมย์มีการแจ้งความเพิ่มอีก1ข้อหาคือหมิ่นประมาทเจ้าพนักงานนั้นเบื้องต้นทราบเรื่องแล้วแต่ถ้าจะดำเนินคดีก็ต้องออกหมายเรียกไปหลังจากนี้ตามขั้นตอนแต่ส่วนตัวไม่ได้อยากเอาเรื่องกับใครในชั้นพนักงานสอบสวนหรือเจ้าหน้าที่ตำรวจกรณีที่นำหมายจับของตนเองไปเผยแพร่ในโซเชียลซึ่งเป็นเอกสารปิดผนึกที่มีข้อมูลส่วนตัวของตนเองอยู่ซึ่งถือเป็นความผิดฐานประพฤติมิชอบส่วนตัวไม่ได้มีเรื่องกับพนักงานสอบสวนถ้าพอจะพูดคุยกันได้ก็จะไม่เอาเรื่องมองว่าพนักงานสอบสวนควรจะเป็นกลางไม่ใช่ผู้กำกับหรือพนักงานสอบสวนมาเป็นโจทย์เพราะไม่อยากนั้นตนต้องทำเรื่องถึงผบ.ตร.ให้ย้ายผู้กำกับออกนอกพื้นที่ทันทีเพราะถือว่าเป็นคู่อริกับผู้กล่าวหาซึ่งตนจะต้องเสนอให้ย้าย5เสือเพราะไม่เช่นนั้นการทำคดีของตนเองจะไม่ได้รับความเป็นธรรมผู้กำกับและพนักงานสอบสวนควรจะเป็นกลางในการทำคดีต่อไปเมื่อผู้สื่อข่าวถามว่าในอนาคตจะมีแนวโน้มในการไกล่เกลี่ยคดีหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณาหรือไม่นายมงคลกิจก็ตอบบอกว่าเป็นถึงเวลาหนึ่งก็ว่ากันไปเพราะสิ่งที่ตนพูดไปเป็นเรื่องผลกระทบต่อส่วนรวมแต่อาจจะมีตัวบุคคลเข้ามาเกี่ยวข้องซึ่งท่านเป็นฝ่ายบริหารก็จะถูกส.ส.ฝ่ายค้านตรวจสอบทุกติ่งเป็นเรื่องปกติแต่ถ้าท่านทนไม่ได้ท่านก็ควรจะออกจากตำแหน่งแต่ถ้าทนได้ท่านก็ต้องยอมรับการตรวจสอบผู้สื่อข่าวรายงานนะครับบอกว่าผู้กำกับการสภ.เมืองบุรีรัมย์ได้มอบหมายให้พนักงานสอบสวนแจ้งข้อหานายมงคลกิจเพิ่มอีก1ข้อหานั่นก็คือหมิ่นประมาทเจ้าพนักงานซึ่งปฏิบัติการตามหน้าที่โดยการสัมภาษณ์สังกัดหนึ่งว่าตำรวจและศาลจังหวัดเป็นลูกน้องผู้มีอิทธิพลอยู่เบื้องหลังการเมืองนะครับในขณะที่ทางด้านพลตำรวจตรีรุทธพลนวรัตน์ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์ก็อธิบายลำดับเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับคดีเนี่ยนะครับว่าเมื่อวันที่23เมษายน2564นายทิวาการกระสังทนายความเป็นผู้รับมอบอำนาจจากนายศักดิ์สยามนั้นได้มาแจ้งความร้องทุกข์เพื่อดำเนินคดีนะครับกับนายมงคลกิจแล้วก็เรื่องของการออกหมายนั้นก็ออกเป็นไปตามลำดับจากกรณีที่บอกว่าหมายเรียกลงวันที่ผิดนั้นก็มีการยกเลิกแล้วก็มีการออกหมายเรียกใหม่เป็นที่เรียบร้อยดังนั้นเนี่ยนะครับตอนนี้ก็อยู่ที่นายมงคลกิจเนี่ยนะครับว่าจะดำเนินการอย่างไรต่อไปหลังจากที่พนักงานสอบสวนนั้นให้มีการประกันตัวในชั้นสอบสวนไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับ